คุณผู้ชมคะยาย่าได้ออกมาเปิดเผยเบื้องหลังนะคะที่หมากเนี่ยขอคิมเบอร์รี่แต่งงานที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะซึ่งเธอก็บอกว่าแบบเป็นการขอแต่งงานที่โคตรน่ารักเลยเนาะโดยยาย่านะคะเขาก็พูดประมาณว่าแบบเป็นการขอแต่งงานที่แบบโคตรน่ารักเลยถึงจะไม่ค่อยมีที่แอบนะคะเพราะว่าเธอเนี่ยไปแอบมุดซ่อนๆอยู่เดี๋ยวมีภาพให้ดูด้วยนะแต่ว่าเขาก็บอกว่าแบบคิมมาร้องไห้น้ำตาแห่งความสุขนี่คือแบบไหลตลอดเวลาเลยก็เป็นโมเมนต์ความประทับใจของเพื่อนนะที่อยู่ในช่วงวินาทีสำคัญด้านสาวคิมเนี่ยก็มาคอมเมนต์นะบอกว่าเนี่ยรู้สึกแบบดีใจนะที่แบบมีเธอเนี่ยคอยอยู่ข้างๆฉันยามที่ฉันแบบมีความสุขที่ฉันร้องไห้ต่างๆนานาและหมากมันก็เข้ามานะขอบคุณทุกคนเลยแบบที่ทำให้เหมือนกับการขอแต่งงานครั้งนี้เนี่ยมันสำเร็จและนี่ค่ะคุณผู้ชมเป็นภาพที่ยาย่าเนี่ยเขาก็พยายามหาที่แอบเพราะว่าที่หลบที่ซ่อนต่างๆเนี่ยมันไม่ค่อยมีนะก็เอ็นดูนางนะเห็นไหมและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งภาพนะที่เธอเนี่ยโพสต์ขณะสมกอดกับคริมเบอรี่ก็เป็นการแสดงความยินดีกับเพื่อนนั่นเองนะคะเป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักพร้อมปิดท้ายภาพนะแบบนี้เลยอ่ะมีนะเดทยาย่าเราก็แอบลุ้นนะคุณผู้ชมค่ะว่าคู่ต่อไปเนี่ยคงไม่พ้นพี่แบร์กับน้องยาย่าแล้วแหละพอดูหวานไม่แพ้คู่บ่าวสาวป้ายแดงเลยนะดูสิ